สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับศูนย์ข่าว DNC News กับผมสหรัฐนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็จะมีในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับจากศูนย์ข่าว DNC นะฮะตั้งแต่อาจารย์พรดแล้วก็อาจารย์เป้านะฮะวันนี้ทั้งวันเราคงจะต้องมาพูดถึงในเรื่องของการบ้านการเมืองกันนะครับท่านผู้ชมครับมีหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนะประเทศไทยถึงเจอเหตุการณ์ที่ต้องกลับมานั่งคิดกันนะฮะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เราก็อยากจะนะฮะให้ท่านได้ขบคิดนะฮะเป็นการบ้านนะครับว่าในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามีเหตุการณ์คนติดในถ้ำนะฮะก็จะเห็นว่า13นักเรียนนักฟุตบอลนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์นะฮะคนตายจากอากาศนะฮะก็คือในถ้ำกลางอากาศแล้วก็คนจมน้ำเสียชีวิตในกรณีเรือล่มอีกจำนวนมากมายนะครับอันนี้ต้องคิดกันนะฮะว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เราต้องพิจารณาอะไรบ้างมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศนะฮะว่าคุณได้ขบคิดได้คิดแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับว่ามันเหตุนี้มันบ่งบอกถึงอะไรนะว่าการที่อยู่นานเกินไปของคสช.หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องกลับไปคิดดูนะฮะท่านผู้ชมครับจากเรามาพูดถึงในเรื่องของเมื่อมีเศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยมันเป็นของคู่กันนะครับเหตุการณ์บ้านเมืองก็ถือว่ายังไม่ปกตินะบ้านเมืองไม่ปกติก็คือว่ายังไม่สู่โหมดการเลือกตั้งก็ไม่รู้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ถ้ามีอาการเลื่อนอยู่อย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจากสถิติตัวเลขนะครับนะฮะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าจากข้อมูลนะฮะการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะฮะในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2561นะครับมีนาก็ต้นปี61ที่ผ่านมาเนี่ยฮะของสำนักสถิติแห่งชาตินะฮะกระทรวงในนามของกระทรวงนะฮะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะฮะได้พบว่าเดือนมีนา2561นะฮะมีจำนวนผู้ที่นะฮะอยู่ในกำลังนะฮะแรงงานทั้งสิ้นเนี่ย38ล้านคนนะฮะก็คือมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานแต่ปรากฏว่าสถิติคนไทยว่างงานเดือนมีนาคมปี61คือปีนี้นะฮะ440,000คนนะฮะนี่คือสถิติใหม่นะฮะตัวเลขเนี่ยปี61นะฮะจากการสังเกตนะฮะว่าทุกวันที่1พฤษภาคมทุกปีนะฮะก็จะเป็นวันแรงงานแห่งชาติซึ่งในเรื่องนี้ก็มีการไปจับสถิติตัวเลขว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีหรือไม่นะฮะแปลว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันขาลงนะฮะเพราะรัฐบาลนี่เล่นแต่การเมืองหรือเปล่านะฮะก็จะพบว่าจากสถานการณ์นี่นะฮะทำให้ผู้ว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นจากตัวเลข 200,000 300,000 ตอนนี้แตะไปที่ตัวเลขก็คือ 440,000 คนรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมได้มีระบบในการจัดจ้างงานนะฮะก็ปรากฏว่าล่าสุดนี่ฮะท่านผู้ชมครับผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์นะฮะไปพูดคุยสนทนากับบริษัทจัดหางานสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของแรงงานไทยอ่ะมันไปถึงไหนนะฮะมันประสบปัญหาหรือมีปัญหาอะไรบ้างรัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือไหมนะครับก็ปรากฏว่าปัจจุบันอัตราการจ้างงานในประเทศไทยเนี่ยมันลดลงนะฮะอย่างน่าใจหายนะฮะเนื่องจากว่ามันยังไม่มีธุรกิจนะฮะยังไม่มีการจัดจ้างในเรื่องของการประกอบกิจการธุรกิจที่ใหญ่ๆคือการลงทุนไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นเองครับดังนั้นก็น่าสนใจนะฮะว่าทำไมมีสาเหตุอะไรที่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่นะที่ไม่ยอมมาลงทุนในประเทศไทยรัฐบาลต้องไปขบคิดนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้คนว่างงานคนตกงานยังเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ว่าในขณะเดียวกันเราไปมองนะฮะมองในกลุ่มอาเซียนด้วยกันกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศเล็กๆน้อยๆในเครือข่ายนะ10ประเทศเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขายังมีการจัดจ้างงานจำนวนงานเขามีมากขึ้นเออน่าสนใจนะฮะวันนี้ผมได้มีโอกาสนะฮะลงไปพูดคุยสนทนากับทางผู้ประกอบการนะฮะในเรื่องของการจ้างงานและไปดูนะฮะว่าสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานของคนไทยไปทำงานต่างประเทศปรากฏว่าตอนนี้นะฮะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างที่ต้องการแรงงานไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีนะฮะสิงคโปร์นะฮะและก็ที่กัมพูชานะฮะไต้หวันอย่างเงี้ยกลุ่มประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องการแรงงานไทยนะครับเขาบอกว่าแรงงานไทยเนี่ยนะฮะฝีมือดีนะฮะล่าสุดนี่นะฮะที่นะฮะที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยนะฮะเขามีโครงการใหญ่นะฮะไปลงทุนกันที่นั่นนะฮะของบริษัทโตชิบ้านี่แหละฮะเขาไปสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังสูงนี่นะฮะที่ประเทศกัมพูชาแล้วเขาต้องการแรงงานไทยไปทำงานที่นั่นนะฮะที่ประเทศกัมพูชานี่นะฮะระดับงานฝีมืองานช่างงานเชื่อมงานต่างๆมากมายนะฮะจะเห็นได้ว่าในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยฮะมีการจ้างงานมากขึ้นมากขึ้นแต่ประเทศไทยเนี่ยลดลงจำนวนผู้ว่างงานจึงแตะตัวเลขที่ 440,000 คนแล้วรัฐบาลได้ดูแลเรื่องนี้หรือเปล่านะต้องกลับไปคิดทบทวนดูนะฮะเอาละท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะฮะลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไปที่สถาบันทดสอบฝีมือแรงงานนะฮะลองไปคุยกับเจ้าของกิจการลองไปคุยกับผู้นะว่างงานว่าเขาคิดเห็นอย่างไรและเขามีโอกาสที่จะสร้างรายได้ในครอบครัวอย่างไรนะครับวันนี้ศูนย์ข่าว DNC News กับผมสหรัฐลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีไปพูดคุยสนทนากับบริษัทที่จัดหางานบริษัทที่ทดสอบฝีมือเรียนรู้กันที่นั่นเลยฮะไปพูดคุยสนทนากับ2ท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นประธานที่ปรึกษานะครับนาวาอากาศเอกพิรัตน์วัฒนพานิชท่านนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัท KTC นะฮะนอกจากนี้เรายังจะไปพูดคุยสนทนากับผู้อำนวยการสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานที่บริษัท KTC ลำลูกกาคลอง4นะฮะจังหวัดปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศูนย์ข่าว DNC News กับผมสารัตลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะท่านผู้ชมพร้อมตามผมไปดูแล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับท่านนาวาอากาศเอกพิรัตน์วัฒนพานิชนะครับในฐานะท่านเป็นที่ปรึกษานะฮะของบอสชมชาติด้วยแล้วก็เป็นผู้สังเกตการที่นี่นะครับเราจะมาสนทนากับท่านพิรัตน์นะฮะว่าบรรยากาศและก็ในนามของ KTC มีอะไรที่ดีมาบอกครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้การฮะในบรรยากาศการทดสอบฝีมือแต่ละครั้งเนี่ยผู้คนเยอะนะก็ครั้งในเดือนนี้ประมาณ2ครั้งแล้ว2ครั้งแล้วใช่ไหมฮะ2ครั้งแล้วก็มีประชาชนเนี่ยที่มาให้ความสนใจเนี่ยเยอะประมาณ 3-4 งานนี่นะฮะอ๋อ800กว่าคน800กว่าคนนะฮะแต่ละครั้งนี่ก็เยอะครับ KTC มีอะไรดีผู้คนถึงหลั่งไหลมาและศรัทธาแล้วก็มาให้ความสำคัญแล้วมาทดสอบที่ KTC คือ KTC เนี่ยมันเป็นที่โรงเรียนสำหรับไว้ในการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยฉะนั้นในธุรกิจการทำงานตรงนี้ประชาชนก็จะ
มาใช้บริการตรงนี้ครับโดยเจ้าของงานก็คือนายจ้างนายจ้างจะมาติดต่อเราเพื่อจะขอดำเนินการสอบทดสอบเพื่อจะได้นำคนงานเนี่ยไปต่างประเทศโดยผ่านกรมแรงงานแรงงานเนี่ยบางทีก็ส่งเจ้าที่เนี่ยมาเพื่อที่จะมาดูว่าที่ตามที่ขออนุญาตนั้นแหละท่านได้ทำถูกต้องไหมครับครับท่านผู้ชมครับจุดแรกจุดกำเนิดความศรัทธาและจุดเด่นของ KTC ข้อที่หนึ่งก็คือเป็นสถานที่ฝึกอบรมเบสิกขั้นพื้นฐานมาเรียนกันที่นี่ทำให้นายจ้างกลุ่มนายจ้างมั่นใจได้เลยว่าถูกต้องตามกฎหมายและคันลองของในการทดสอบด้วยนะฮะนี่คือข้อที่หนึ่งจุดเด่นของ KTC คือขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งคุณสารัตครับบางครั้งเนี่ยทางบริษัทต่างๆเนี่ยขอคนงานไปต่างประเทศโดยผ่านกรมแรงงานแต่พอไปถึงที่ประเทศนั้นไม่สามารถทำงานได้ไม่ตรงกับงานไม่ตรงกับงานแล้วไม่มีฝีมือเท่าที่ควรก็ส่งกลับมาก็มีปัญหาเรื่องการไปแล้วก็ไม่สำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้เราก็มาเปลี่ยนโครงการอันนี้ใหม่ก็คือว่าต่อไปนี้เราก็จะหาที่ทดสอบฝีมือในประเทศไทยแล้วเอานายจ้างที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมาทำการทดสอบกับเราที่นี่เมื่อผ่านแล้วถึงจะส่งไปที่ในต่างประเทศโอ้โหท่านผู้ชมครับจุดเด่นข้อที่2คือให้ตรงกับสายงานครับและถ้ามั่นใจ 100% นี่ก็คือเอาผู้ประกอบการมาดูเลยมาดูเลยว่าเบสิกเขาฝึกทักษะนี้ผ่านตรงนี้เขาพอใจไหมมาเป็นคณะกรรมการมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยฮะนี่นะฮะรับประกันได้เลยฮะที่มา KTC แล้วตรงกับงานแล้วก็ตรงกับนายจ้างกับผู้ที่จะจ้างเราแหละส่วน KTC ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่นายจ้างต้องการที่จะสอบประเภทแต่ละประเภทนั้นอ๋อคือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเทสตรวจสอบเนี่ยของเรามี KTC มีให้ดูมีให้หมดทุกอย่างอ๋อสมมติว่ามีลวดเชื่อมมีเครื่องขนาดของเหล็กที่จะเชื่อมแบบของที่เชื่อมอ๋อมือคือใครที่จะมาเรียนมาฝึกเนี่ยไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้มา KTC มีพร้อมเลยที่คุณสารัตพูดว่ามาเรียนหรือมาฝึกเนี่ยก็มี2แบบเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่านายจ้างต้องการให้เรียนก่อนเราก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เขาเรียนก่อนพอเรียนเสร็จแล้วในจำนวนที่เขากำหนดไว้ใน1เดือนเนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนผ่านก็มีการทดสอบแล้วก็ไปสอบไปอีก หรือว่าข้อที่2ก็คือว่าถ้าในกรณีที่ทางโน้นมีเวลาน้อยก็คือประกาศผ่านกรมแรงงานแล้วก็มาใช้เป็นสถานที่เราฉะนั้นเราเรียกว่าทดสอบท่านผู้การฮะใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสเปคของบริษัทหรือว่ากรมแรงงานหรืออะไรเป็นสเปคของบริษัทซึ่งทางเรื่องขอกรมแรงงานว่าเราจะส่งคนไปอย่างวันนี้ก็จะส่งคนไปที่เขมรประเทศกัมพูชากัมพูชาเพื่อจะไปทำโรงงานไฟฟ้าคือจะใช้คนถึงประมาณ 4-500 คนเนี่ย 4-500 แต่ว่าการสอบอันนี้ก็มีทั่วประเทศใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วคณะกรรมการที่มีโครงการมีโปรเจกต์อันนี้เขาก็จะมาตั้งวอร์รูมที่นี่เพื่อที่จะเอาคุณสมบัติที่ 100% ที่จะไปทำงานในต่างประเทศในกัมพูชาครับครับก็ถือว่ามั่นใจฮะสำหรับใครที่ต้องการใช้แรงงานแล้วก็ไปในเรื่องการทำงานนะครับก็คือทาง KTC เนี่ยมีการสอนมีการเรียนการอบรมนะฮะมั่นใจเกือบ 99% เลยนะฮะว่าจะผ่านนะฮะก็อยู่ที่ตัวท่านด้วยนะฮะว่ารักงานนั้นใส่ใจงานนั้นก็ผ่านแน่นอนครับนี่คือหลักการของ KTC จุดเด่นข้อที่2ที่ทางผู้ประกอบการทั้งผู้ที่ต้องการไปทำงานเนี่ยก็ศรัทธาและมากันที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทงานการทำงานนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อมาที่ KTC นะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอครับ02-998-6373-7นะครับก็ลองโซสอบถามก่อนนะครับว่าท่านเชี่ยวชาญด้านนี้อายุเท่านั้นนี้ก็อาจจะถามเบื้องต้นก่อนได้นะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นข้อที่2ของ KTC นะครับท่านผู้การฮะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยการที่มีคนมา
เรียนมาสอบในส่วนใหญ่เข้าเรียนสาขาอะไรกันบ้างครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกช่างเชื่อมช่างเชื่อมในแบบต่างๆในรูปแบบต่างๆครับซึ่งช่างเชื่อมเนี้ยจะเอาไปใช้ในงานอุตสาหกรรมครับนะฮะจะเป็นแบบของโรงงานใหญ่ๆหรือเป็นแบบการเชื่อมแบบท่อน้ำหรือท่อใหญ่ๆเนี่ยซึ่งเราก็ต้องหาแมทเทอเรียลตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อจะได้เอาให้กับนายจ้างที่จะคัดเลือกคนนี้ไปครับนะฮะครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นในประเด็นในเรื่องของความเชื่อมั่นความศรัทธาของ KTC นะครับนอกเหนือจาก2ข้อนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็คือว่าไอ้การจัดหางานเนี่ยความจริงแล้วในกฎหมายของเราเนี่ยไม่ให้มีการโฆษณานะฮะไม่มีการโฆษณาแต่ว่าที่มาทำกันครั้งนี้เราได้โครงการจากรัฐบาลอ๋อฮะแล้วเราก็ได้ประกาศตามระเบียบของที่เราขอตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ได้นะครับซึ่งหลายที่ก็ประโคมข่าวเนี่ยหลอกลวงอะไรกันเยอะแยะทางรัฐบาลเองก็ไม่อยากจะให้เป็นจุดล่อแหลมในการที่จะเป็นการแสวงหารายได้แต่เคทีซีเนี่ยอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมายมาตลอดนะครับนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของทางเคทีซีด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะครับก็เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับท้ายนี้ท่านผู้การมีอะไรจะเพิ่มเติมนอกเหนือจาก2จุดเด่นที่ทาง KTC มีให้กับพี่น้องประชาชนที่มาสมัครงานมาเรียนก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้การดูแลนะฮะแล้วก็ให้บุคลากรที่มาทำการทดสอบหรือว่าดูความสามารถในการทดสอบนะฮะส่วนผมนี่ก็เป็นข้าราชการบำนาญนะฮะซึ่งยังต้องรับเงินเดือนของรัฐบาลอยู่เพื่อไม่ให้เป็นคนที่ว่างงานก็เลยมาทำงานเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาด้วยอะไรที่มันจะเหนือกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายเราก็จะตักเตือนหรือว่าแล้วก็แนะนำครับครับในฐานะที่เป็นข้าราชการครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าที่นี่นะครับต้องถูกต้องตามคันลองของกฎหมายและรัฐบาลสนับสนุนด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของท่านนาวาอากาศเอกพี่รัฐวัฒนพณิชย์นะครับก็ใส่ใจนะฮะดูแลให้ผู้ที่มานะฮะเรียนหรือมาสอบหรือทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าท่านเป็นบุคลากรทรงคุณค่านะฮะแต่ว่าเกษียณแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่ามาช่วยดูแลกำกับดูแลความถูกต้องในการทำงานแล้วก็ในการใส่ใจของที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นข้อดีจุดเด่นของบริษัท KTC นะครับที่มีที่ปรึกษาคือท่านผู้การพิรัตน์นี่แหละนะฮะของบอสสมชาตินักบรรจงนะครับที่ทำในเรื่องนี้โดยดีมาตลอดนะครับวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอกราบขอบคุณนะครับที่ได้มาคุยสาระประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมติดตามรายการแล้วมีข้อสงสัยก็เบอร์โทรศัพท์หน้าจอ02-998-6373-7นะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับเพราะว่าวันนี้เราใส่ใจเรื่องกระบวนการและความถูกต้องทั้งหมดนี้นะฮะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านนาวาอากาศเอกพิรัตน์วัฒนพณิชย์อีกครั้งนะครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการสถานทดสอบฝีมือแรงงานของ KTC นะครับนั่นก็คือคุณสมชาตินาคบรรจงครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับภาพบรรยากาศทั้ง2วันในการที่มาฝึกทดสอบฝีมือแรงงานนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องถามนะฮะว่าในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสถานทดสอบฝีมือแรงงานนะครับว่าปัจจุบันสถานการณ์แรงงานไทยยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศอยู่เหมือนเดิมไหมหรือลดลงหรือเพิ่มขึ้นคือตลอดระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็ไม่มีบริษัทในจ้างที่จะมาจ้างแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเลยก็เพิ่งจะมาบูมเอาเมื่อต้นปีนี้ต้นปีคือมกราคม61ครับเริ่มมกราคม61เนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มเข้ามาสาเหตุที่เริ่มเข้ามาเนี่ยเพราะเรามีคนที่
มีความสามารถมีความรู้มีความสามารถที่จะไปประสานงานกับทางบริษัทต่างชาตินะเพื่อที่จะหาแรงงานเอาเข้ามาทำงานเอาแรงงานไทยเอาเข้าไปทำงานกับบริษัทต่างชาติที่อยู่ในแต่ละประเทศโดยเฉพาะในเซาท์แอฟริกาซึ่งค่าแรงของคนงานช่างฝีมือเนี่ยเป็นค่าแรงค่อนข้างจะสูงนะฮะสัดส่วนนี่สูงมากเดือนหนึ่งเกือบแสนบาทนะฮะเดือนหนึ่งเกือบแสนบาทเพราะนั้นเป็นที่ต้องการของคนหางานเพราะนั้นเราขาดแคลนคนที่จะไปหางานเอามาให้กับคนงานนะฮะตอนนี้เราก็มีคนละมีคนซึ่งมีความสามารถไปคอนแทคเป็นผู้ประสานงานเลยระดับต่างประเทศด้วยใช่ครับอันนั้นก็คือคุณบรรจงอ๋อคุณบรรจงนะฮะนะท่านผู้ชมครับก็ในนามของ KTC นะครับที่เราได้คุยได้พูดถึงนะครับจุดเด่นของ KTC นะฮะที่เราได้คุยกับผู้การพิรัตมานะฮะว่าจุดเด่นก็คือในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ที่นี่และที่สำคัญคือในเรื่องของมีผู้ประสานงานหรือผู้จัดหางานติดต่อกับบริษัทห้างร้านหรือนายจ้างต่างๆมานี่ก็คือเป็นจุดเด่นข้อที่3แล้วใช่ครับนะครับว่าในนามของ KTC นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งในบริษัทที่กรมแรงงานนะกรมจัดหางานหรือหน่วยงานของรัฐให้การยอมรับเพราะที่นี่เป็นที่สามารถที่จะฝึกตั้งแต่เบสิกจนถึงทดสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็ส่งไปยังผู้ประกอบการใช่ครับในสาขาต่างประเทศครับก็แสดงว่าตั้งแต่มกรามาเนี่ยงานประเภทไหนบ้างที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศครับส่วนมากก็จะเป็นแรงงานช่างฝีมือก็คือช่างเชื่อมเชื่อมช่างเชื่อมนี่ก็มีหลายระดับนะเป็นช่างเชื่อมปลายไลน์ช่างเชื่อมสตรัคเจอร์ช่างไปปิ้งทำเกี่ยวเรื่องโรงไฟฟ้าพวกไบเลอร์เนี่ยเป็นช่างฝีมือซึ่งค่าแรงค่อนข้างจะสูงค่าแรงจะสูงค่าแรงจะสูงอันนี้ช่างฝีมือไทยเนี่ยนะจริงๆความสามารถของช่างแรงงานไทยเนี่ยมีความสามารถค่อนข้างจะสูงนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่วนเวียนกันอยู่เนี่ยเดินทางเข้าเดินทางออกกันเนี่ยอยู่ประมาณ 5-600 คนโอ้โหช่างฝีมือเนี่ยครับช่างฝีมือที่ว่าเป็นที่ต้องการครับนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับใครที่ชมรายการเราอยู่นะครับมีลูกมีหลานหรือมีคนที่เรารู้จักนะครับอยากจะศึกษาอยากจะลองปรึกษาในเรื่องของการหางานต่างๆก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจออยู่ในเวลานี้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-998-6373-7นะครับก็ลองโทรสอบถามเข้ามานะครับในเซาท์แอฟริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงงานประเภทช่างฝีมือเป็นหลักเลยฮะใช่ฮะใช่ภาคการเกษตรมีไหมการเกษตรก็จะเป็นทางอิสราเอลซึ่งตอนนี้ภาครัฐก็เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเองนะครับดังนั้นเมื่อก่อนนี้ทางบริษัทจัดหางานก็ส่งกันไปหลายร้อยหลายพันคนนะครับแต่ค่าคอมมิชชั่นก็จะสูงนะครับค่าคอมมิชชั่นสูงกว่าครับทีนี้เนี่ยค่าแรงของคนไทยเนี่ยนะโดยเฉพาะค่าคอมมิชชั่นที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะงานของประเทศกัมพูชาที่เราสอบกันอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายครับเมื่อวานนี้มาสอบกันอยู่400กว่าคน400เมื่อวานนี้ช่างฝีมือมาเนี่ย400กว่าคน400กว่าคนครับวันนี้เป็นวันที่2ครับท่านผู้ชมครับที่มีการทดสอบฝีมือสัมภาษณ์นี่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยฮะในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหลักที่ต้องการแรงงานไทยนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้ข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไต้หวันอิสราเอลแต่เพิ่มมาอีกประเทศหนึ่งในยุคในพศนี้ก็คือกัมพูชาใช่ครับกัมพูชานี่เขาต้องการแรงงานไปทำอะไรคือกัมพูชานี่ตอนนี้เขาจะไปสร้างโรงไฟฟ้าอยู่ที่เกาะกงนะฮะโอ้ชายแดนจังหวัดตราดนะฮะตราดเลยได้ไปทำโรงไฟฟ้า115เควีตรงนี้นะครับค่อนข้างจะไอ้ตรงนั้นเป็นของบริษัทโตชิบ้านะฮะตัวชิบ้านี่เป็นคอนซัลท์และบริษัทเมนคอนแทคเตอร์ที่ไปก่อสร้างก็คือบริษัท RMS ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยครับบริษัท RMS นี่ไปรับงานที่เซาท์แอฟริกามานะฮะเกี่ยวกับเรื่องระบบโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าทั้งหมดครับแต่ตอนนี้ได้สัมปทานที่ได้กัมพูชาอีกได้เซ็นสัญญากับทางบริษัทโตชิบ้าก็ไปเป็นเมนคอนแทคเตอร์ของบริษัทโตชิบ้าก็คือบริษัท RMS นะฮะครับก็ให้คุณบรรจงนี่เป็นผู้หาคนงานช่างฝีมือครับโดยเอามาทำการทดสอบที่สถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC ครับที่ผมกำลังทำกันอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็ครบวงจรก็คือ1เรามีผู้หางานต่างประเทศเข้ามาครับ2เรามีบริษัทจัดหางานนะฮะเราใช้บริษัทจัดหางาน Boss Delight ครับเนี่ยจัดส่งคนงานถูกต้องตามกฎหมาย3เรามีสถานทดสอบฝีมือแรงงานซึ่งได้มาตรฐานนะฮ
ะตรงนี้เราก็พัฒนาศูนย์ของเราให้เท่าเทียมกับแต่ละประเทศที่เขาทำศูนย์ขึ้นมาเพื่อฝึกพัฒนาคนให้มีฝีมือนะเพื่อจะส่งให้เข้ากับความต้องการของนายจ้างครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าทางสถาบันทดสอบฝีมือแรงงานของ KTC นะก็คือมาตรฐานกรมแรงงานรับประกันรับรองนะฮะสถานที่ตรงนี้ตั้งแต่เบสิกอย่างที่เราได้พูดถึงนะครับการฝึกการอบรมและการทดสอบการเทสที่นี่นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าที่โรงงานนะฮะถ่านหินหรือโรงงานไฟฟ้าที่กัมพูชาเนี่ยเป็นที่ต้องการแรงงานที่มาทดสอบ2วันเนี่ยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดหรือมาทั่วประเทศยังไงมาทั่วประเทศฮะเขาทราบข่าวจากอะไรฮะตอนนี้เขาใช้ระบบมา Facebook แล้วก็พวก LINE ก่อนที่เราจะขึ้น LINE หรือลง Facebook เนี่ยนะฮะเราจะต้องมีเขาเรียกจองอ 2จองอ 3จองอ 3ครับครับอันนี้หมายถึงว่าสามารถที่จะประกาศได้ถูกต้องตามกฎหมายครับซึ่งปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ากฎหมายเรื่องสื่อเนี่ยฮะสำคัญโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยการที่จะลงข่าวเชิญชวนโน่นนี่เนี่ยมันต้องผ่านมาตรฐานผ่านการรับรองว่าคุณมีตำแหน่งงานจริงไหมคุณมีงานจริงไหมซึ่งของทาง KTC เนี่ยได้รับอนุญาตในสิ่งนี้ได้รับอนุญาตจากกรมกองจัดหางานอ๋อหมายถึงว่าเราประสานว่ามีผู้จัดจ้างตัวจริงผู้บริหารบริษัทตัวจริงและส่งไปได้จริงครับตอนนี้เรามี power entity มี letter demand มี contract agreement ซึ่งเอาไปยื่นให้กับทางกรมการจัดหางานแล้วทางกรมแรงงานก็จะออกจต.3เพื่อให้ประกาศประกาศสื่อประกาศตำแหน่งงานได้หาตำแหน่งงานได้ครับท่านผู้ชมครับเพราะหลายท่านก็เป็นห่วงนะครับว่าหลายที่นะครับมีการหลอกลวงกันเยอะมากข่าวนี้ในระบบราชการเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมถึงแต่ว่าทาง KTC ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับในเรื่องของการจัดจ้างและก็ที่สำคัญคือมีงานจริงผู้ไปประสานงานก็ตรวจจริงทั้งหมดนะฮะซึ่งมาในการทดสอบในวันนี้ด้วยนะครับก็เห็นภาพบรรยากาศวันแรกนี่400วันที่2นี่ประมาณ300น่าจะได้วันนี้ก็ประมาณ200กว่าคน200กว่าคนครับวันนี้ประมาณ200กว่าคน200กว่าคนนะครับที่มาฝึกนะฮะมาสัมภาษณ์วันนี้นะครับทำไมฮะแรงงานที่กัมพูชานี่เขาขาดคนหรือว่าเขาต้องการคุณภาพของคนไทยหรือยังไงฮะลองคือกัมพูชาเนี่ยส่วนมากเราจะใช้คนงานกัมพูชาเข้ามาบ้านเราเป็นแรงงานต่างด้าวใช่ฮะกัมพูชานี่จะเป็นพวกกรรมกรระดับเป็นผู้ช่วยช่างเป็นกรรมกรทำประมงบ้างทำโรงงานอุตสาหกรรมบ้างที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยฮะมาทำงานก่อสร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานส่วนช่างฝีมือเนี่ยยังมีน้อยมากนะฮะไอการที่จะไปทำโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้คนงานที่มีประสบการณ์มีฝีมือไม่ว่าจะเป็นช่างประกอบท่อลิกเกอร์สัญญาณเคนเนี่ยนะแคทโฟลเดอร์นั่งร้านเนี่ยนะตำแหน่งสตั๊กเจอร์ตำแหน่งช่างเชื่อมโดยเฉพาะช่างเชื่อมบอยเลอร์มีช่างเชื่อมบอยเลอร์ช่างเชื่อมไปลายมีไปปิ้งนะครับมันมีหลายสเต็ปอยู่ก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราจะมองว่ามันเหมือนกับว่าทำไมแรงงานกัมพูชามาทำงานในประเทศไทยทำไมแรงงานไทยไปทำงานที่นะกัมพูชาก็ขึ้นอยู่กับฝีมือและระดับความต้องการในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนมันต้องอาศัยว่าฝีมือแหละนะครับส่วนใหญ่ที่มาสัมภาษณ์ที่จะไปกัมพูชาเนี่ยใน KTC เราเนี่ยในการสัมภาษณ์ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นระดับไหนฮะช่างระดับไหนครับคือวันนี้ที่ทำการทดสอบเนี่ยก็มีระดับเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ระดับซูเปอร์วิเซอร์ระดับโฟร์แมนระดับช่างประกอบท่อ เป็นพวกช่างประกอบท่อช่างนั่งร้านช่างริกเกอร์ก็คือสัญญาณเคนนั่งร้านก็คือสแคปโฟลเดอร์นะฮะแล้วก็สตรัคเจอร์โครงสร้างสี่ตำแหน่งเนี่ยนะอัตราเงินเดือนขั้นต่ำก็คือประมาณทางบริษัทจ้างอยู่ 4.5 เหรียญ US ต่อชั่วโมงอันนี้เป็นขั้นต่ำขั้นต่ำว่าขั้นต่ำส่วนขั้นสูงสุดก็จะอยู่ที่13 US ต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงเดือนเกือบแสนเดือนเกือบแสนเดือนละเกือบแสนครับก็ถือว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เดินทางเนี่ยทางบริษัทบอสดีไลท์กับทางคุณบรรจงเนี่ยเขาไม่1ไม่รับสายไม่ผ่านในหน้าที่นี่จะไม่มีสายไม่มีนายหน้านะครับไม่มีการชักชวนเป็นกลุ่มเป็นแล้วก็ไปโดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นนะฮะไม่เสียเงินไม่เสียเงินที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศในงานนี้อ๋อครับคือไปฟรีครับ
นี่ก็คือเป็นการทดสอบนะฮะการสัมภาษณ์2วันนะฮะเพื่อที่ไปประเทศกัมพูชานะครับทีนี้คุณสมบัติเงื่อนไขหรือการที่เรามาสัมภาษณ์ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นบุคคลประเภทไหนกลุ่มไหนฮะว่าอายุหรือว่าความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถเนี่ยยังไงฮะคือคนงานที่ทำการคัดเลือกเนี่ยเขามีสเปคอยู่ว่าอายุของคนงานระดับช่างฝีมือเนี่ยจะไม่เกินอายุ50ไม่เกิน50ปีแต่ถ้าเป็นตำแหน่งโฟร์แมนเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือประสบการณ์อายุไม่เกี่ยวในตรงนี้นะถ้ามีความแข็งแรงสามารถตรวจโรคผ่านก็สามารถเดินทางไปได้ครับตรงนี้ครับขั้นตอนฮะหลังจากที่เขาถูกสัมภาษณ์ในการพิจารณาในการประเมินผลอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะใช้ระยะเวลานานไหมใช้ระยะเวลาในการเดินทางเดินเรื่องเอกสารหนึ่งทั้งหมดนี่หลังจากสอบผ่านแล้วเนี่ยคนงานจะต้องมีพาสปอร์ตแล้วก็ไปตรวจโรคนะครับหลังจากไปตรวจโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทางบริษัทก็จะเอาไปยื่นขอวีซ่าขอวีซ่าพอขอวีซ่าปุ๊บก็เอายื่นอบรมกรมแรงงานแล้วก็อบรมกรมแรงงานแล้วก็เดินทางใช้ระยะเวลาในการรอหลังทำการทดสอบนี่ประมาณ20วันถึง1เดือนไม่นานไม่นานเกินรอนะครับก็ฝากท่านผู้ชมเลยครับว่านอกจากแรงงานที่ไปกัมพูชาแล้วนะฮะจุดอื่นที่น่าสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจออยู่ในเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองนะฮะเจอภาวะเศรษฐกิจที่เป็นเช่นนี้ทำให้คนอยากไปทำงานต่างประเทศกันมากมายนะครับแต่ว่าการไปทำงานต่างประเทศนั้นก็ขอให้ผ่านกรมแรงงานมีที่มาที่ไปเป็นหลักแหล่งชัดเจนแบบ KTC นี่แหละนะครับซึ่งในนามของนะฮะบริษัท KTC มีข้อเตือนภัยข้อระวังอะไรไหมยังมีอีกไหมว่าถูกหลอกในการทำงานต่างประเทศคือ ปศ. นี้ยังมีอีกไหมเนี่ยในช่วงนี้จะไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีข่าวสารมันถึงกันเพราะว่ามันมีโซเชียลมันเข้าถึงหมดนะฮะแล้วก็ทางกรมแรงงานก็มีการตรวจสอบมีการจับกันเช็คกันได้ฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเรื่องระบบสายเรื่องในหน้านะจะน้อยลงน้อยลงนะครับครับทีนี้กลับมาถาม KTC นะครับว่า KTC เป็นสถานทดสอบนะฮะในเรื่องของฝีมือแรงงานนะฮะKTC เนี่ยเป็นสถานทดสอบฝีมือแรงงานเนี่ยเปิดมาตอนนี้ปีนี้ก็ประมาณ18 19ปีแล้วอ๋อนะฮะ19ปีนะครับถือว่ามั่นใจแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อประสานงานได้นะครับซึ่งรายละเอียดประเภทงานหรือนอกเหนือจากประเทศที่เราพูดถึงยังมีสาขาประเทศอื่นเนื่องจากว่าตอนนี้ KTC มีผู้หางานหรือผู้ประสานงานต่างประเทศได้หลายประเทศครับนะฮะถ้านอกจากนี้เรายังมีประเทศอื่นๆในอนาคตที่จะมีแรงงานเข้ามาเนี่ยก็ตอนนี้ที่จัดสอบอยู่ก็จะเป็นของประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์นะฮะแล้วก็จะตามมาด้วยมาเลเซียมาเลแล้วก็บรูไนบรูไนแล้วก็คูเวตที่กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้นะก็คืองานประเทศคูเวตคูเวตนี่เป็นงานโรงไฟฟ้าเหมือนกันไปสร้างโรงไฟฟ้าที่ประเทศคูเวตโดยทางบริษัทจัดหางานก็จะมี2บริษัทก็คือบริษัทเกิดไทยกับบริษัท CNM อันนี้เขาก็สอบคนงานไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาส่งแรงงานไทยช่างเชื่อมเนี่ยไปอยู่ที่คูเวตแล้วต้องไปทำการทดสอบช่างเชื่อมนะครับพอหลังจากไปแล้วเนี่ยคนงานที่ไปทำการทดสอบเนี่ยส่วนมากจะตกกันเยอะนะอันนี้ทางนโยบายของบริษัทฮุนไดซึ่งเป็นบริษัทเมนคอนแทคเตอร์ที่อยู่ที่นู่นเขาก็เลยมีนโยบายที่จะส่งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเนี่ยเข้ามาทำการสอบสอบที่นี่เลยสอบแล้วก็ออกการ์ดเทสโดยมีเทิร์ดปาร์ตี้ก็คือบริษัทที่3อันนี้ใช้บริษัท BV บูริตัสมาเป็นเทิร์ดปาร์ตี้พอสอบเสร็จปุ๊บก็ยอกใบเซอร์ติฟิเคทใบเซอร์อันนี้หลังจากที่คนงานได้รับแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปทำงานได้เลยโดยไม่ต้องไปสอบที่นู่นไปถึงก็ first product แล้วก็ product ปฏิบัติงานได้เลยครับอันนี้ก็ไม่เสียเวลาสำหรับคนงานแล้วก็บริษัทนายจ้างเพราะฝากคนงานเข้าไปทำการทดสอบเนี่ยบางคนไปสอบ2รอบยังไม่ผ่านใช้เวลา2เดือนบางทีไปอยู่รอสอบอย่างเดียวเนี่ยนะ2เดือนนายจ้างก็อึดอัดใจที่ต้องจ่ายแรงจ่ายค่าจ้างให้กับ คนงานเขาก็เลยมีนโยบายให้มาทำการทดสอบกันที่เมืองไทยให้ได้เซอร์ติฟิเคตก็คือการ์ดเทสสำหรับไปแมทกับที่คูเวตเลยอ๋อเคยมีไหมครับว่าบริษัทเข้ามาประเทศไทยเข้ามาดูการฝึกการเทสการอะไรแล้วก็เสนอเงื่อนไขหรือมาติดต่อโดยตรงว่าต้องการสเปคแบบนู้นแบบนี้
บริษัทต่างๆในต่างประเทศที่เราประสานงานเนี่ยเคยมีไหมมีครับมีมาดูที่ KTC มาดูที่ KTC ตอนนี้เยอะแล้วฮะเยอะแล้วนะฮะครับก็คือสามารถมาดูว่าแรงงานที่เขาต้องการกำหนดสเปคเงื่อนไขอะไรเรียบร้อยแล้วมันก็ง่ายสำหรับการไปถึงตรงนั้นครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับคือคาดการณ์ได้ว่า 99.9% เลยนะครับว่ามันเป็นของจริงนะฮะทางผู้ประกอบการเองก็มาดูตัวหรือมาเทสหรือมาสังเกตการด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับในรอบปีที่ผ่านมานะฮะมีบริษัทหรือประเทศไหนที่เราส่งไปเยอะที่สุดนะฮะส่วนมากระยะหลังๆมาเนี่ยนะที่ไปเยอะที่สุดก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์ครับสิงคโปร์นี่ก็ต้องการแรงงานฝีมือสิงคโปร์นี่ก็จะมีบริษัทที่รับแรงงานไทยนี่ก็คือบริษัทเทียบเสงเนี่ยส่งไปเยอะนะฮะหลายส่งไป20ปีแล้วนะฮะบริษัทเทียบเสงนี่ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นี่20ปีแล้วก็ใช้แรงงานไทยอันนี้ไปทำมาเกี่ยวกับเรื่องโรงกลั่นน้ำมันครับเขาทำเรื่องโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็พวกเมนเทนเนนซ์ต่างๆอ๋อครับสำหรับที่บรรยากาศที่เราเห็นอยู่เวลานี้ก็คือไปที่ประเทศกัมพูชานะฮะนั่นก็คือการสร้างโรงไฟฟ้านะฮะขนาดก็คือระยะสัญญา2ปีนะฮะซึ่งอัตราค่าจ้างที่บอสได้พูดถึงก็ร่วมประมาณฝีมือจริงๆก็สูงสุดถึงเกือบแสนนะครับนะครับก็ตามลดหลั่นกันตามประสบการณ์ครับทีนี้อยากจะพูดถึงว่าของ KTC เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าเราจะมีแรงงานและส่งไปยังประเทศพันธสัญญาต่างๆเนี่ยตลอดปีไหมคิดว่าปีนี้แนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะฮะแนวโน้มน่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาระยะ 4-5 ปีหรือ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างซบเซาอะไรเงียบแต่ช่วงนี้เนี่ยความต้องการของนายจ้างเนี่ยโดยเฉพาะช่างฝีมือแรงงานเนี่ยนะจะค่อนข้างจะสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะทางนายจ้างเนี่ยไม่สามารถที่จะไปรายงานจากทางประเทศทางเนปาลทางอินเดียทางซึ่งบังกลาเทศบังกลาเทศใช่พวกนี้ค่าแรงเขาจะต่ำกว่าคนไทยครับเพราะฉะนั้นในตำแหน่งดีแล้วนะในตำแหน่งไอ้พวกช่างก่อสร้างโดยเฉพาะช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กเนี่ยนะตอนนี้นายจ้างนี่ไม่สามารถที่จะใช้แรงงานไทยได้เลยเพราะว่าแรงงานไทยค่าจ้างแรงงานสูงกว่าทางกัมพูชาไอ้ทางไม่ใช่ทางกัมพูชาทางบังกลาเทศทางอินเดียเนปาลทางจีนอะไรประเภทนี้ครับครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นายจ้างเนี่ยชอบช่างฝีมือแรงงานไทยนะฮะคุณสมบัติพิเศษของคนไทยก็คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศถ้าไม่เสียเรื่องการพนันเรื่องโน้นเรื่องนี้นะเรื่องดื่มเรื่องอะไรนะคุณภาพงานนี้เขารับประกันชั้นหนึ่งเลยครับชั้นหนึ่งเลยชั้นหนึ่งเสียอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องทะเลาะวิวาทก็คือชกต่อยกันครับแล้วก็ดื่มสุราเล่นการพนันสองสามเรื่องเนี่ยครับครับในการที่จะส่งแรงงานผ่านบริษัท KTC ทุกครั้งนี่คุณสมชาติเองหรือบอสสมชาตินี่นะฮะมีอะไรฝากถึงกลุ่มผู้ที่จะไปเป็นพิเศษไหมกำชับพิเศษเลยหรือว่าในนามของทางบริษัทแล้วว่าอยากจะฝากผลงานให้กับทางบริษัทเนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษไหมคือคนหางานถ้าจะมาทำงานไปถ้าจะมาหางานเพื่อจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยนะผมก็อยากจะเสนอแนะให้มากับทางคุณบรรจงเพราะคุณบรรจงนี่เขามีนโยบายที่จะมีการทำบัญชีครัวเรือนนะครับไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวราตรีเนี่ยนะเขามีหัวข้อที่จะบังคับก่อนที่คนงานจะเดินทางไปอ๋อเหมือนกับทำ MOU ทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าคุณต้องปฏิบัติตามนี้นะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณไปแล้วจะมาเสียเวลาไม่ได้เงินได้งานนี่ก็อย่าโทษกันเพราะคุณเซ็น MOU ครับกับบริษัทแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีครับการไปทำงานต่างประเทศไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับมีข้อแนะนำเรื่องของภาษาไหมว่าใครที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเรื่องภาษาเนี่ยควรจะเรียนรู้มาก่อนไหมภาษานี่สำคัญมากเลยครับภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยตอนนี้คุณเป็นจงก่อนที่คนงานจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยังมีการสอนภาษาอ๋อมีการมีชั่วโมงสอนเมื่อวานนี้มีฝรั่งเข้ามาโดยคุณบรรจงจ้างฝรั่ง2คนเป็นคนเซาท์แอฟริกาเนี่ยมาทำการสอนภาษาในระดับเทคนิคเชียนระดับช่างระดับเอนจิเนียร์นะก่อนที่จะเดินทางเขาเรียกว่าเรียนรู้ภาษาในการทำงานอ๋อภาษาในการทำงาน English for work อ๋อ English for work คือภาษาสำหรับการทำงานสำหรับการทำงานคือเอาไปใช้กับงานที่เราจะไปทำได้เลยหมายถึงว่าถ้า
วิศวะสั่งงานมาตรงนี้เราต้องฟังภาษาให้รู้เรื่องแล้วไปทำงานได้เลยครับเบื้องต้นนี่เกือบกี่ชั่วโมงถึงจะแล้วเขาก็จะมีการบีฟฟิ้งก็คืออบรมไประยะเวลาประมาณ3วันหลังจากนั้นก็จะให้เรียนทางทางอินเทอร์เน็ตทางอินเทอร์เน็ตโดยอาจารย์2คนนี้จะเป็นคนสอนในชั่วโมงเขาแล้วก็ไปเปิดดูได้ไปเปิดดูได้ก็ถือว่าสะดวกสบายครับใครที่ไปทำงานต่างประเทศมีมือถือนะครับการที่ไม่เข้าใจภาษาอะไรก็พิมพ์เข้าไปสอบถามนะฮะถ้าคำสั่งออกมาแล้วให้ตรงนั้นตรงนี้มันเป็นศัพท์เขาเรียกว่าเกี่ยวกับระบบการทำงานโดยตรงครับนะครับเรื่องภาษานะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ล่ะฮะมันมีอะไรจะฝากไหมครับว่าถ้าไปอยู่ประเทศนี้หนาวไปร้อนไปหรือว่าจะอยู่ในอากาศภูมิแพ้หรืออะไรพวกนี้มีอะไรแนะนำแรงงานไทยเราเนี่ยนะทนได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นร้อนเป็นหนาวทุกอย่างนี้ไปกันมาหมดแล้วนะฮะสัมผัสกันมาหมดแล้วตั้งแต่สมัยซาอุหรือว่ากูเวตร้อนสุดไปมาแล้วอันนี้ไปกันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเจอสงครามอิรักสงครามกูเวตนี่คนไทยก็ไปผ่านมาแล้วทางอิสราเอลที่หนาวแคนาดาอะไรนี้ไปกันมาหมดแล้วนะไปมาหมดแล้วสำหรับแรงงานไทยโดยเฉพาะถ้าเป็นกัมพูชานี่ยิ่งง่ายนะฮะเราไม่ต้องไปคือคล้ายประเทศไทยเลยให้คนงานเขาเรียนรู้เรื่องภูมิอากาศเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือย้ำเลยฮะว่าผิดกฎหมายนี่ห้ามเลยฮะเมาสุรานี่ทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทอันนี้สุดวิสัยเลยนะครับทางบริษัทก็ต้นทางเขาก็ต้องถ้าเจอปุ๊บก็ส่งกลับทันทีส่งกลับเลยเราก็ฝากเตือนกันไว้ก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่คุณบรรจงเขาทำคือทำ MOU ไว้เลยฮะคือใครที่ไปแล้วก็ภาระครอบครัวข้างหลังฮะใช่มันมีความมีปัจจัยต้องการใช้เงินเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาละท่านผู้ชมครับก็อยากจะบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสถานที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ทดสอบฝีมือนะครับอยู่ที่คลอง4นะอำเภอลำลูกกานะครับบริษัท KTC นะครับใครสนใจอยากจะสอบถามอยากจะหางานลองเข้ามาดูนะฮะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะฮะในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนะครับ029986373-7นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายเพราะว่ามีหลักกฎหมายอยู่นะครับว่าการจะโฆษณาหรือทำการประชาสัมพันธ์อะไรนั้นอยู่ภายใต้กรอบกติกากฎหมายของกรมแรงงานเขากำหนดไว้ซึ่งในครั้งนี้ถือว่ามีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยฮะมาประมาณหลักพันเลยนะฮะมาสอบมาสัมภาษณ์มาทดสอบครั้งนี้คาดว่าจะผ่านทุกคนดูแล้วนะฮะจากการประเมินผลเนี่ยคือตาม requirement ของนายจ้างเที่ยวนี้ต้องการทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ400คน400คนแล้วก็ไปทำงานกลางคืนอีก200เสร็จแล้วเนี่ยที่เดินทางไปทำงานที่กัมพูชาได้ประมาณ600คนประมาณ600ครับก็อยากให้ทุกคนผ่านนะฮะขึ้นอยู่ที่อัตราในการให้คะแนนแล้วก็การประเมินผลนะครับอยากจะถามอีกครั้งนึงฮะว่าสถานที่ทดสอบของเรา KTC เนี่ยมีการรับมีการเรียนอะไรตลอดไม่ฮะหรือต้องกำหนดเป็นช่วงเทสงานเป็นช่วงๆนะส่วนมากบริษัทจัดงานก็จะพาคนงานมาทำการเทรนนิ่งก่อนที่จะมาทำการทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีท่านผู้ชมที่สนใจอยากจะสอบถามว่าช่วงไหนก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับก็ติดต่อมาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำนะครับท้ายนี้นะฮะในสถานการณ์นะฮะในเรื่องของแรงงานที่ไปต่างประเทศนี่นะฮะก็ถือว่าตั้งแต่ปี2561มาเนี่ยบูมขึ้นมาอีกครั้งนะหลังจากที่มันดรอปไปหลายปีไปหลายปีฮะหลายปีนะครับก็อยากจะฝากอะไรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ระบบแรงงานต่างประเทศมีคำแนะนำดีๆมีอะไรที่ในฐานะที่เราประสบการณ์ KTC 19ปีนี่ฮะฝากท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยนะลูกหลานเราเนี่ยนะที่ช่วงระยะเวลาวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ได้มาสนใจเกี่ยวเรื่องที่จะมาหางานหรือว่ามาทำการฝึกอะไรไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ช่างเชื่อมเนี่ยเราฝึกกันเป็นเดือนนึงนี่หลายพันคนนะฮะเมื่อก่อนผมทำศูนย์มาเนี่ยฝึกช่างเชื่อมนี่ผลิตช่างเชื่อมออกมานี่เดือนนึงหลายร้อยคนนะฮะเป็นพันคนเดี๋ยวนี้เนี่ยช่างทั่วไปที่จะมาทำการฝึกช่างเชื่อมนี่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอายุของช่างเชื่อมตอนนี้เนี่ยนะจะอยู่ในระหว่าง40 50อยู่ระหว่างนี้ที่เป็นช่างฝีมือรุ่นอายุ20ถึง30เนี่ยจะน้อยมากนะน้อยมากเพราะเดี๋ยวนี้เด็กจบมาใหม่ๆเนี่ยนะก็ไม่ค่อยได้สนใจเกี่ยวเรื่องการที่จะหางานหรือว่ามาฝึกฝนในเรื่องการเชื่อมอะไรนี่
ต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยแรงงานไทยเราจะขาดช่างฝีมือประเภทนี้ก็ยังเสียดายอยู่ครับโดยเฉพาะทำรายได้ให้กับประเทศนี่มหาศาลมหาศาลตำแหน่งช่างเชื่อมครับครับก็ฝากด้วยนะฮะถ้าว่ามีลูกมีหลานนะฮะก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะทะเยอทะยานไปอีกด้านหนึ่งแต่ว่าถ้าจะต้องการงานฝีมือแล้วรายได้ที่ดีก็คือในเรื่องของงานฝีมือช่างฝีมือในระดับฝีมือแล้วก็ทำงานในต่างประเทศถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่อยากจะนำเสนอกับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าในแรงงานประเทศไทยจากการสำรวจตัวเลขนะครับปีหนึ่งตกงานเนี่ย 2-3 แสนคนนะฮะแต่ถ้าท่านมีความรู้ความสามารถสาขาเกี่ยวกับช่างเกี่ยวลองมาฝึกลองมาเรียนรู้นะฮะลองมาหางานที่ในต่างประเทศที่ไม่ต้องมีความเสี่ยงมากมายไปไกลถึงขนาดประเทศไกลๆนะฮะตอนนี้ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันต้องการแรงงานไทยมากมายนะครับก็ลองมาให้โอกาสกับตัวเองครับหลายคนไปสมัครงานทิ้งรายชื่อไว้ปี2ปียังไม่มีงานทำเลยก็ลองเปลี่ยนความคิดว่าลองมาหางานฝีมือแบบนี้ได้อย่าลืมติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้หน้าจอลองสอบถามก่อนนะครับเรามีแรงงานเรามีผู้ประสานงานต่างประเทศเยอะแยะลองให้โอกาสกับตัวเองนะครับซึ่งวันนี้ท้ายรายการนี้อยากจะให้บอสฝากข้อคิดข้อเห็นในเรื่องของนะงานฝีมือต่างๆในประเทศไทยเชิญเลยครับครับวันนี้ทางเรื่องงานสำหรับคนไทยนะตอนนี้ก็ตกงานกันเป็นจำนวนมากหลักแสนแล้วหลักแสนนะครับคนที่ค้าขายเดี๋ยวนี้ก็มีการควบคุมคือจัดระเบียบสังคมในกรุงเทพเนี่ยนะแผงลอยตามข้างถนนก็แม้แต่ตลาดยังตลาดสดยังถูกกำหนดผมไปทำตลาดอยู่ตอนนี้ก็พูดง่ายจะหาพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายก็แสนยากนะขนาดเราให้ขายฟรีก็ยังไม่กล้ามาขายเพราะอะไรเพราะไม่มีคนซื้อตอนนี้นะฮะครับตอนนี้เนี่ยคนเนี่ยรู้จักการใช้เงินค่อนข้างจะจำกัดเพราะนั้นพวกพ่อค้าแม่ค้าในตอนนี้สงสารมากเลยย่ำแย่ย่ำแย่นะก็มาเช่าที่เพื่อจะขายลงทุนซื้อของเอาของไปจำนำเอามาลงทุนทำได้3วันขายไม่ออกผลสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำอะไรนะฮะตอนนี้ผมเจอมานี่ค่อนข้างจะเยอะนะโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีปทุมธานีเราค่อนข้างจะซบเซานะฮะก็ยังไม่รู้จะแก้ไขกันยังไงก็รอดูรัฐบาลรอดูรัฐบาลใหม่ว่าจะแก้วิธีไหนนะครับก็ฝากเอาไว้ครับกับคือที่ว่าพ่อค้าแม่ขายก็อดครวญนะผลิตสินค้าแล้วไม่รู้ขายใครนะนำมาแล้วคนซื้อไม่มีหาไม่เจอเพราะทุกคนนี่เซฟตัวเองหมดแล้วครับถูกต้องครับก็ฝากไว้ที่ท่านผู้ชมฮะบอสนี่ก็มีความมุ่งมั่นต้องการให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสสถานที่ประกอบการการค้าการขายก็อยู่ที่คลองสี่นี่แหละตลาดที่ตลาดมหาลาภตลาดมหาลาภนะใครมีสินค้ามีอะไรก็ไปขายได้ก็เอามาขายได้เลยฮะตอนนี้ให้ขายฟรีขายฟรีเลยมีเป็นล็อกฮะมีก็ถ้าหากว่าสนใจก็โทรมาถามผมก่อนได้นะครับว่าตรงไหนสถานที่ก็คืออยู่ในเขตคลองสี่นี่แหละนะฮะลองไปดูนะครับว่าถนนหนทางก็สนุกสบายนะครับใครมีสินค้าเดี๋ยวมีกิจกรรมบ่อยนะฮะที่นั่นนะฮะก็เอามวยไฟขับไทยแลนด์มาต่อยกันบ่อยอยู่ที่สถานที่ตลาดนี้ที่ตลาดมหาลาภครับครับนอกจากนี้ยังมีเขาเรียกว่าทีวีลำลูกกาก็เปิดเป็นทีวี4ลำลูกกาทีวี4ลำลูกกาครับก็เข้าไปดูผลงานช่อง YouTube นะครับซึ่งรายการนี้ก็จะนำไปออกในรายการ YouTube ด้วยนะครับในการศูนย์ข่าว DNC TV 24ด้วยนะครับก็ถ้าหากว่าท่านใดต้องการรับชมรายการของเราในวันนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับทาง YouTube ก็ทีวีลำลูกกา4นะครับหรือลำลูกกาครับนั่นแหละฮะก็พิมพ์เข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดหน้าจอหรือจะติดตามรายการให้คำแนะนำหรือจะสอบถามในรายละเอียดที่เราได้สนทนากันวันนี้นะครับก็โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยตอนนี้ยังรอโอกาสรอความหวังยังไม่สิ้นหวังทั้งหมดเลยนะครับใครที่ตกงานว่างงานก็ลองเปลี่ยนความคิดของตัวเองครับงานที่ไหนที่เราหาได้ก็ไปแต่ขอให้ถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายกรมแรงงานควบคุมอย่าเสี่ยงเลยครับไปต่างประเทศทีหนึ่งไปถูกจับไปโน่นไปนี่ให้มาติดต่อหรือสอบถามในรายละเอียดนี้ได้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือกรมแรงงานสถานที่ทดสอบฝีมือนะฮะของ KTC ให้คำตอบได้ลองติดต่อ
็สอบถามหรือว่าติดตามเรื่องการทำมาหากินต้องขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปนะดูบรรยากาศในการสัมภาษณ์งานแล้วก็ไปสอบถามว่าผู้ที่จะกำลังจะเดินทางเขารู้สึกยังไงกับการไปประเทศกัมพูชาอย่างที่บอสได้พูดถึงว่าเป็นโอกาสทองของเขาไหมและเขามีความหวังอะไรที่จะไปที่กัมพูชาในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณผู้อำนวยการสถานทดสอบฝีมือแรงงานนะครับ KTC คุณสมชาตินาคบรรจงครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวแรงงานทุกท่านครับพวกผมและทีมงานยืนอยู่ที่หน่วยงานโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่เมืองเสียหนุกประเทศกัมพูชาเรามาทำงานกับโดยเฉพาะในนามบริษัท RMS ขอบคุณบริษัท RMS ทั้งท่านประธานบริษัทที่ผู้บริหารที่ดูแลคนงานเป็นอย่างดีมีที่พักดีอาหารดีงานดีเงินดีเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านขอขอบคุณศูนย์ทดสอบ KTC บริษัทบอดี้ไลท์และอาจารย์บรรจงสุขพิมายที่หางานดีๆให้พวกเราทำยืนยันครับพวกเราไม่ได้ต้องกู้เงินมาเสียค่าหัวนายจ้างจ่ายค่าเครื่องบินให้และไม่ต้องเสียค่าประกันวีซ่าที่นี่สุดยอดมากครับมาครับเชิญมาช่วยกันมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรากับงานดีๆอย่างนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนอกจากที่วันนี้จะมีการสอบทดสอบฝีมือแรงงานเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนนะครับหลากหลายผู้คนครับเดินทางมาทั่วสารทิศทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับมาทุกจังหวัดเลยครับเพื่อที่จะมาทดสอบฝีมือแต่บางครั้งครับการทำงานบางครั้งมันก็มีความหิวนะฮะที่นี่รองรับในเรื่องของอาหารเมนูเด็ดๆทุกวันนะฮะถ้ามีการทดสอบฝีมือแรงงานที่นี่นะครับวันนี้ผมอยู่กับดีเจสาวสวยตลอดการอมตะตลอดการนะครับฟ้าลุงและก็พี่ขวัญเรียนค่ะพี่ขวัญแล้วก็คุณน้องเขานะครับก็ขอต้อนรับนะครับก็สวัสดีทุกท่านก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็สำหรับนี้นะนี่โอเคค่ะที่นี่มาได้ยังไงมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ได้ยังไงครับอ๋อจริงๆแล้วที่นี่เราก็เคยทำงานร่วมกันกับบอสสมชาติหน้าบรรจงที่สถานีเรสคิวนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุชุมชนถูกต้องค่ะขณะนี้ก็ยังทำอยู่ค่ะทำอยู่นะค่ะยังทำอยู่ที่เอาเป็นว่าใครที่ดูรายการเราอยู่ย่านปทุมเนี่ยคงจะได้ยินดีเจคนนี้บ้างใช่ไหมฮะค่ะฟ้ารุ่งสาวมังสิงค่ะครับแน่นอนนะครับก็อยู่คู่กับเรสคิวมาตลอดนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ผ่านร้อนหนาวทุกฤดูนี่อยู่ได้ได้ค่ะมั่นคงแน่นอนครับแน่นอนค่ะแต่วันนี้ที่มาตรงนี้ก็คือมาเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่มาทดสอบฝีมือที่จะไปทำงานต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับพี่ขวัญมีผัดพริกปลาดุกค่ะนี่เลยฮะผัดพริกปลาดุกนะนี่ฮะนี่ค่ะนี่ปลาดุกแท้ๆเลยจ้าปลาดุกเนื้อปลาดุกค่ะใช่ค่ะแล้วก็หัวปลาดุกด้วยค่ะแกมหัวแล้วก็มีต้มประกัดดองที่โครงหมูค่ะแล้วก็มีต้มซุปไม่ใช่ต้มแซ่บหมูค่ะอ๋อแซ่บหมูแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวจ้าก็เอาเป็นว่าใครที่มาทดสอบแรงงานที่นี่ฮะไม่ต้องห่วงความหิวใช่ไหมจ้าเรามีนอกจากอาหารแล้วมีเครื่องดื่มมีอะไรด้วยก็มีกาแฟค่ะแล้วก็น้ำเราก็ไม่ขายแพงนะคะเราขายแค่35บาทค่ะทุกรายการ35ให้แรงงานสามสี่ห้าบาทเอาละครับท่านผู้ชมครับใครที่มาทดสอบฝีมือแรงงานที่นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องความหิวนะฮะเอาคุณฟ้าลุงมาทางนี้นิดนึงครับ
บรรยากาศในการทดสอบฝีมือแรงงานแต่ละครั้งจำนวนคนเนี่ยมามากน้อยประมาณไหนเมื่อวานนี้รู้สึกจะเกือบ300คนค่ะ300ครับ3ถึง400ถูกค่ะเมื่อวานนี้เยอะมากค่ะมาทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกจะเกือบ200นะประมาณ100 100กว่า100กว่าค่ะนะฮะที่มานะฮะท่านผู้ชมครับใครที่จะมาทดสอบที่นี่นะฮะจุดตำแหน่งพิกัดปักหมุดที่นี่คือตรงไหนครับที่นี่เหรอคะก็คือที่ KTC ค่ะ K บริษัท KTC ค่ะอยู่ที่ลำลูกกาลำลูกกาคลอง4คลอง4ค่ะนะครับใครที่มาไม่ถูกไม่เป็นก็เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอค่ะมาทดสอบฝีมือของท่านว่าท่านจะได้ผ่านถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานของกรมแรงงานไปทำงานต่างประเทศมีสัญญามีอะไรเรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีการสอบฝีมือหลากหลายค่ะครับครับเอาเป็นว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดชมรายการเราอยู่มาที่นี่นะฮะที่ลำลูกกาคลอง4นะครับถนนลำลูกกาคลอง4บริษัท KTC ถูกต้องค่ะนะหรือไม่งั้นท่านก็เข้าไปใน Google ก็ได้ครับพิมพ์เลยฮะว่าอยู่พิกัดตรงไหนก็มากันที่นี่คุณรุ่งฮะได้อยู่กับสถานีมานานพูดถึงบอสสมชาตินะฮะมีความมุ่งมั่นจริงๆต้องการให้คนไทยไปทำงานไม่ถูกหรอกถูกต้องค่ะถูกต้องตามระบบถูกต้องค่ะอยากจะพูดอะไรถึงบอสสมชาตินะฮะที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราตกงานบอสสมชาตินี่เป็นคนที่ใจคอกว้างขวางนะคะเป็นคนที่อบอ้อมอารีด้วยชอบช่วยเหลือบุคคลทั่วไปไม่เลือกว่าสูงว่าต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วกับพวกเพื่อนร่วมงานเพื่อนลูกน้องนี่ท่านดีรักบอสสมชาตินะฮะค่ะเพราะว่ามีความมุ่งมั่นจริงๆนะฮะอย่างเช่นอาหารวันนี้นะฮะอาหารก็ไม่แพงไม่ปกติไปกินที่ไหนก็ไม่ไม่เมื่อวานยิ่งไม่ได้กำไรเลยวันนี้ก็ยิ่งไม่ได้กำไรเลยค่ะเราให้พี่น้องที่มาสมัครงานต้องการหารายได้จุนเจือครอบครัวนะฮะเศรษฐกิจตอนนี้มันแย่ครับท่านผู้ชมฮะในประเทศไทยนี่แรงงานก็น้อยมากครับค่าแรงอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายถูกค่ะก็จึงเกิดการแสวงหารายได้ต่างประเทศนะครับคุณฟ้าลูกฮะในฐานะที่เป็นดีเจดำเนินรายการนะครับช่วงนี้นะฮะแรงงานที่มาทำงานที่มาฝึกงานหรือมาทดสอบเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรมากที่สุดส่วนมากจะมาจากภาคอีสานนะคะค่ะภาคอีสานภาคเหนือก็มีภาคใต้วันนี้ภาคใต้ก็มีค่ะวันนี้มาถึงภาคใต้เลยค่ะใกล้สุดที่ไหนพอจะรู้ไหมมาจากภูเก็ตอย่างนี้มีไหมนี่คือคุยว่าภาคเหนือนะภาคเหนือมาจากเชียงรายเชียงรายลำปางนะฮะบ้านเกิดผมเองนะฮะลำปางเนี่ยโอ้โหก็มาไม่รู้ว่าท่านไหนบ้างนะฮะค่ะคือที่มาเนี่ยต่างทุกคนเนี่ยอยากไปทำงานประเทศอะไรนะฮะตอนนี้มีหลักๆนะครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าฮอตสุดๆในช่วงนี้คือเกาหลีไต้หวันอิสราเอลนะฮะและก็หลายประเทศในภาคการเกษตรประเทศไหนที่คนอยากไปที่มากที่สุดรู้ไหมอันนี้ต้องมันแล้วแต่บุคคลนะคะมันแล้วแต่บุคคลที่เขาอยากไปแต่ตอนนี้บอสรู้สึกจะไปเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย ค่ะเกาหลีสิงคโปร์มาเลยค่ะก็มาอยู่ไกลอากาศบ้านคล้ายๆบ้านเราเอเชียค่ะครับค่ะเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าเกิดความหิวก็มาที่นี่นะฮะตรงนี้เป็นโซนด้านหน้าด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องทดสอบฝีมือการสอบแล้วก็มีหลายบริษัทหลายหน่วยงานกรมแรงงานมาสังเกตการแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าเขาสอบอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในวันนี้ทางรายการของเรามาในวันที่2แล้วค่ะวันที่2วันแรกจะเยอะค่ะเยอะค่ะวันนี้วันที่2ทุกท่านที่มาสอบนะฮะให้ผ่านให้ได้งานกันทุกคนนะครับแล้วก็กลับไปนะฮะมีรายได้จุนเจือครอบครัวได้ทุกคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมนะฮะน้องนะฮะพี่ขวัญแล้วก็ดีเจฟ้าลุงนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่มาทดสอบฝีมือที่บริษัท KTC ลำลูกกาคลอง4นะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและก็การทำงานต่างประเทศต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าตกเป็นเหยื่อและก็ถ้าไม่มั่นใจตรงไหนให้ติดต่อมาที่ KTC นะครับรับประกันได้ว่าที่นี่ถูกต้องตามกฎหมายมีกรมแรงงานนะฮะมีบริษัทจริงแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ไปที่นะฮะ www ตรวจสอบข้อมูลได้ก่อนนะครับที่นี่คือ KTC นะครับฟ้าลุงครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ตกงานอยู่ตอนนี้ครับตอนนี้นะคะก็สภาพของประชาชนของเรานะหรือประชาชนก็ตกงานกันเยอะมากก็คิดว่าตอนนี้ต้องอดทนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รอการเลือกตั้ง
แน่นอนค่ะพวกเราก็อยากเลือกตั้งนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาได้รับเลือกตั้งกันหรือเปล่านะคะก็ฝากนะคะถ้ามีการเลือกตั้งการหลั่งไหลการจ้างงานก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะเราก็หวังเป็นอย่างนี้ครับถูกต้องค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็หิวแล้วฮะผมอยากจะทดสอบฝีมือของพี่ขวัญนะว่ามือตกหรือเปล่าเพราะว่าทำอาหารมาตลอดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปทานก่อนนะครับค่ะ